เมนูกบระเบิดนะคะเป็นอย่างไรนะคะกบระเบิดนะพี่น้องเนาะนี่นะคะผัดแห้งแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาปรุงนะคะนะคะนี่คือกบระเบิดละเอียดนะคะสูตรละเอียดเองนะคะเนาะใช้สูตรมั่นนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพามาทําเมนูกบระเบิดนะคะเป็นอย่างไรนะคะกบระเบิดเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งไปน้ำยายนะคะว่ามันเป็นจังไดนะคะนี่ก็คือกบนะคะกบที่ยายไปซื้อมาจากตลาดเนาะยายซื้อมา4ตัวนะคะแล้วก็วิธีทํานะคะก็คือยายก็จะทําเครื่องนะคะทําเครื่องโดยใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมใส่ตะไคร้ใส่ข่าก็หั่นใบมะกรูดนี่เราจะหั่นนะคะหั่นลงไปในเครื่องเทศที่เราจะตำนี่นะคะแล้วก็ใส่กระชายด้วยนะคะแล้วก็ใส่ขิงด้วยใส่ขิงด้วยนะคะตำเสร็จตำให้ละเอียดเลยนะคะเครื่องเทศต่างๆนะคะตำเข้ากันให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่พริกแกงลงไปด้วยนะคะเพื่อจะผัดเพื่อจะผัดให้ข้าวหอมนะคะเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็ตัวกบเองนี่นะคะยายก็จะเอาไปสับนะคะเอาไปสับให้ละเอียดเลยนะคะให้ละเอียดยิบเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปคั่วนะพี่น้องเนาะเอาไปคั่วใส่กับเครื่องที่เราทำเป็นเครื่องเทศนี่นะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนี่นะคะทั่วไปนะคะก็มีเครื่องปรุงทั่วไปนะคะไม่ตายตัวนะคะเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็คือน้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปอันดับแรกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องเทศเครื่องหอมที่เราตำไปแล้วนะคะผัดเนื้อกบลงไปผัดเสร็จกันนะคะผัดให้สุกแล้วก็เราก็จะมาใส่ซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแป้งนัวนิดหน่อยนะคะมาติดตามชมไปกับยายนะคะคอยติดตามชมไปกับยายจ้ามาดูมาดูมาดูจันเถอะดูมาดูมาชมกันเถอะแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาปรุงนะคะยายก็จะมาปรุงโดยการใส่น้ำมันหอยลงไปไม่มีตายตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะนะคะเอามักรสชาติแรงก็ปรุงเอานะคะปรุงรสลงไปนะคะรสชาติไม่ตายตัวนะคะเอามักหม้อเอาใส่ที่เข้มข้นสักน้อยนะคะเอาตัดน้ำตาลสักเล็กน้อยนะคะเนาะยายก็จะเอาซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะเอารสชาติที่เราต้องการนะคะเนาะพี่น้องนะคะแล้วก็จะผัดนะคะยายก็จะผัดให้เขาแห้งนะคะเขาเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วก็จะผัดให้แห้งนะคะตามชมบรรยายนะคะผัดเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเขาสิผัดไฟอ่อนๆนะคะผัดไฟอ่อนๆนะคะตัวไปผัดไปพี่น้องให้ผัดเขาแห้งๆนะคะอย่าจะผัดแบบแห้งๆนะคะผัดแห้งๆนะคะมาติดตามชมนะจ๊ะจ๊ะมาติดตามชมนะจ๊ะจ๊ะนี่นะคะยายก็จะมาคั่วแบบนี้นะคะจะมาคั่วนะพี่น้องเนาะเอามาคั่วให้มันเหมือนแบบว่าเป็นผงนะพี่น้องนะคะคั่วไฟอ่อนๆนะคะเราจะเอามาคั่วนะคะเนาะเอาจะมาคั่วไฟอ่อนๆนะคะนี่นะคะกบระเบิดยายนะคะนี่นะคะกบระเบิดยายนะคะคั่วไฟอ่อนๆให้เข้าเป็นผงนะคะเนาะแบบใจเย็นๆนะคะแบบใจเย็นๆคั่วไปให้เข้าเป็นผงเลยนะคะเนาะหอมๆพี่น้องนะคะจะให้มากินน้ํากันจังเลยนะคะแล้วก็จะยายก็จะคั่วไปแบบนี้นะคะคั่วไปให้เข้าหอมๆนะคะเดี๋ยวมาคอยติดตามชมที่เขาตอนที่เขาสุกแล้วก็ยายจัดเสร็จจานที่สวยไปกินน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะเริ่มเป็นผงแล้วนะคะนี่คือกบระเบิดของยายเอียดนะคะกบระเบิดสมุนไพรไปนี่นะคะมาติดตามชมนะคะนี่นะคะจูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้หมดเลยเด้อพี่น้องมาเหมือนยายพามากินกบระเบิดพี่น้องทำ
ยะยาทำให้ดูแล้วนะคะก็จะเป็นผงแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่เป็นผงแบบนี้พี่น้องเราจะคั่วเขาเป็นผงเลยนะคะนี่นะคะกินกับเครื่องเคียงก็คือไชอ่อนแล้วก็ขิงอ่อนพี่น้องนี่นะคะเขาเป็นผงเลยนะคะนี่นี่นะคะนี่คือกบระเบิดละเอียดนะคะสูตรละเอียดเองนะคะเนาะใครสูตรมั่นเนาะพี่น้องเนาะสูตรใครก็สูตรใครนะคะเนาะพี่น้องเนาะใครหมักกับเห็ดกินเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเป็นสมุนไพรนะคะทั้งจานมีแต่สมุนไพรนะคะได้เอาพริกไทยอ่อนมาใส่น้ำพี่น้องนะคะกินกับเขากินกับเขากินกับผักสดพี่น้องแซ่บทำเป็นแบบแห้งๆเลยนะคะย่าเอาไปขวดแบบแห้งๆนะคะพี่น้องแซ่บนะคะถ้าใครชอบก็ละเอียดก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามและอย่าลืมกดถ้าดีจริง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 ด้วยเด้อปิ้งปิ้งปิ้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเฮ็ดกินเด้อค่ะเฮ็ดกินเด้อแซ่บแซ่บ